สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาวันนี้เราจะบอกว่ามาแกะกล่องมันก็ไม่เชิงนะมันมาแพ็กเกจจิ้งกันรูปเนี่ยผมให้ดูคือเขาคงจะลดต้นทุนมากๆเลยผมสั่งมาจาก AliExpress นะฮะลอดหมิงหยาง CL25ตัวเล็กกระทัดรัดดีนะครับคราวนี้มาเรื่องสเปคนะครับอันนี้สเปคที่ผมหาตามเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นอัตราทดเกียร์ 3.8 ต่อ1มีระบบ One Way Anti Reverse แล้วก็ความจุสาย10ปอนด์ได้95หลาน้ำหนัก140กรัมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ให้มาคร่าวๆไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้ำหนักตัว 140.9 กรัมโอเคใกล้เคียงด้านข้างจะประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้คราวนี้เรามาชั่งน้ำหนักสมบูรณ์กันไว้15.7 กรัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26.69 ความกว้าง30.12 นะแอนสปูน 2.96รูปร่างภายนอกครับวัสดุส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสแตนเลสนะฮะแขนสตาร์แดกบอดี้แต่ฝาข้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นสแตนเลสหรือว่ามันเป็นทองเหลืองชุบแต่ผมเดาว่าเป็นสแตนเลสขนาดเนี่ยดูในคลิปเนี่ยอาจจะดึกกันไม่ออกเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูดีกว่าคราวนี้มาดูขนาดเปรียบเทียบอันนี้เป็นผมเทียบกับ Abu LV7 LV7 บอกว่ามันเล็กอะนะแล้วดูคุณน้อง CL25 เห็นไหมความสูงเนี่ยเรียกว่าไล่ๆกันเลยไล่ๆเลยแต่นะครับสังเกตขอบสปูนนะฮะ
ดูจากสายตาเนี่ยขอบสปูลบริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณขอบแถวนี้เทียบกันเนี่ยเตี้ยกว่าลีโวประมาณ3มิลโดยประมาณจากสายตานะฮะเทียบรอบกลมมั้งรอบกลมเหมือนกันอันนี้คอนเควส101 DC 101นะฮะเทียบDC ผมว่าก็เล็กนะ101ตัวใหม่นะพ่อกับลูกบูกับหลานเทียบกันความกว้างนะครับ50.3 โดยประมาณนะสังเกตน็อปนะฮะน็อปเอาอะไรดีเอาอัลฟาแอร์แล้วกันเอาอัลฟาแอร์ตัวเทียบกับอัลฟาแอร์สังเกตเทียบกับอัลฟาแอร์แล้วอัลฟาแอร์ดูตัวใหญ่ไปเลยจะดูสังเกตน็อปนะฮะน็อปชนกันเลยสังเกตนิ้วผมกว้างกว่านิ้วชี้ผมนิดเดียวจุ๋มจิ๋มกระทัดรัดนะกระทัดรัดมากทีนี้เรามาลองใส่ขันดูสิผมลองใส่ขันอันนี้เป็นคาดิฟ NXเวทเท่าไหร่ลืมแล้วนะลืมมานานเกินเวท P 0.3 ถึง 0.8 รั้วเวทอยู่ที่ 2-9 กรัมความยาว4.8 ฟุตอ่ะเราลองเทียบลองใส่ดูจะจับสบายกว่าลอกโลโปรไฟล์ทั่วไปนะครับจับง่ายกว่าลอกหยดน้ำลืมวัดแขนให้ดูอีกอันหนึ่งความกว้างแขนประมาณนะครับก็เราก็วัดเซนเตอร์ของน็อปตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งผมว่ากะประมาณน่าจะกล้องดูชัดๆหน่อยประมาณนี้62มิลประมาณน็อปเนี่ยยาวอยู่วัดให้ดูเลยน็อปยาวเท่าไหร่น็อปยาว 21.6 มิลไดมิเตอร์อยู่ที่ 14.2 นะฮะส่วนที่กว้างที่สุด 14.16 โดยประมาณอันนี้เป็นวัสดุเนี่ยเป็นยางน่าจะยางพาราเลยละมั้งยางพาราอุตสาหกรรมอ่ะใช้เป็นนานๆผมว่ามีเหนียวมีกรอบแน่เนี่ยเป็นยางแน่นอนผมก็ไม่เคยจะถอดเปลี่ยนหนอบอาบูผมกลมแบบนี้นะไม่รู้ถอดไงแต่หาวิธีได้ลอกตัวนี้เป็นลอกหน้าปลานะหมุนขวาก็หน้าปลาใจดีให้มารีวิวคือสาเหตุที่เราซื้อลอกรุ่นนี้มาเนี่ยเพื่อจะมาแต่งเล่นกันในญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่เขาซื้อ CL25 เนี่ยมาโมดิฟายเล่นกันพอสมควรในไทยเนี่ยผมก็เห็นน้าหลายท่านเนี่ยก็ซื้อมาลองเล่นกันแล้วเราก็ลองซื้อมาลองทำกับเขาดูบ้างออกมาจะเป็นไง
เดี๋ยวกดติดตามนะฮะอย่างแรกที่เราจะทำกันก็คือใส่ระบบแม่เหล็กเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะเป็นไงดูความเล็กกระทัดรัดของหวิงหยาง CL25 ก่อนนะครับตัวเล็กๆจิ๋วหลิวน่ารักเชียวจับก็กุมได้เต็มมือพอดีนะครับโอเคอันนี้เป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดแกะกล่องเดี๋ยวจะลองตีดูได้น้ำหนัก7กรัมก่อนลอกไม่มีระบบหน่วงดูจะพอตีได้ไหมปรับคอนอย่างเดียวแล้วต้องปรับไว้ตึงๆหน่อยนะฮะเอาแบบเขย่าเขย่าลงอ่ะโอเคเดี๋ยวต้องใส่แคปฟู่กระจุยครับปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะคือของลอก CL25 เนี่ยนอกจากจะฟู่แล้วเนี่ยแก๊ประหว่างขอบสปูลกับตัวลอกเนี่ยจะค่อนข้างเยอะพอฟู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไม่รู้เห็นป่ะพอฟู่แล้วเนี่ยสายมันจะเข้าไปอยู่ในแกนเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างมากเลยแก้ฟูเสร็จแล้วพอที่ผมปรับความตึงเข้ามาค่อนข้างจะแบบมากอะขยับไม่ออกเลยอะลองตีดูโอเคก็พอตีออกนะฟูนิดๆเอาใหม่การเลี้ยงสายเนี่ยเหมือนตัวเกลี่ยนะมันไปได้ไม่สุดอ่ะมันจะพองๆอยู่ตรงกลางนิดนึงฮะลองดูทีโอ้ฟูมากมากฟูอีกแล้วขออนุญาตแก้อันนี้เป็นเวอร์ชันที่เราทำทดลองนะครับแม่เหล็ก8เมตรโดยใช้เครื่องพิมพ์3มิตินะฮะจะประมาณนี้จริงๆร่องเนี่ยตั้งใจว่าจะใส่แผ่นสแตนเลสแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงทดลองอยู่เราทำประมาณนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นแม่เหล็กต้นแบบของเรานะครับทำจากเครื่องพิมพ์3มิติอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบไว้เป็นแม่เหล็กทั้งหมด16เม็ดแต่ว่าต้องอธิบายกันอย่างนี้ว่าเนื่องจากต้นแบบเนี่ยเป็น TD งั้นในการพิมพ์ TD ออกมาเนี่ยรู3มิลที่เราจะต้องวางแม่เหล็กเนี่ยมันจะต้องเอาไปใช้ดอกสว่านชัยอีกทีนึงอันนี้ถ้าไอ้เครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยถ้ารูมันเบียดใกล้ๆกันเนี่ยเวลาเจาะชัยเข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกออกเนี่ยมันมีสูงฮะก็เราดูอาการของ8เม็ดก่อนแล้วเราค่อยขยายผลอีกทีนึงวิธีการก็คือเราก็จะถอดน็อตทองเหลืองเนี่ยของเดิมออกก่อนแล้วก็ใส่แทนแค่นั้นเองง่ายๆฮะถอดทั้งแหวนออกได้เลยนะครับแล้วก็ประกอบมันเข้าไปหมุนตามเกลียวเข้าไปเลยแม่เหล็กต้นแบบของเราได้ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันคราวนี้เราโหลดสาย PE มาละเดี๋ยวลองดูกันสิตีง่ายกว่าเดิมหรือเปล่า
ลมค่อนข้างแรงเมื่อกี้ลืมบอกเดี๋ยวทุ่นซ้อมเราใช้4กรัมเหมือนดีกว่าไม้เมื่อกี้ทำไมผมรู้สึกว่าสาย PE มันตีระยะมันสู้เอ็นไม่ได้นะไม้หนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนคันเทสดูดีกว่าผมลองเปลี่ยนเป็นคันประมาณเวทประมาณ 10-20 นะครับชมอีกทีฮะสีเงินตัดกับสีดำดำยี่สิบกับน้ำหนักเดียว4กรัมอาจจะตียากนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรลองตีไปก่อนอุ้ยทำระยะได้ไกลกว่าคันเมื่อกี้เปลี่ยนเป็น7กรัมเลยแล้วกันน่าจะเหมาะสมกับขนาดของคันเบ็ดมากกว่า7กรัมแต่มันตีผมถือว่าดีนะถือว่าอุ้ยโอเคขออีกไม้หนึ่งเน้นๆไปไหนเราไม่รู้รู้แต่ว่าระยะน่าพอใจมากไม้นี้โอ้จะบอกนะรอดห่วงอ๋อมันสายมันพาดไปบนแป้นบาสเลยเดี๋ยวตีกันลงน้ำดีกว่าครับเรามาสรุปคลิปนี้กันลอกหมิงหยาง CL25 เนี่ยเดิมๆเนี่ยเอาไปตีเดี๋ยวพร้อมได้ยากมากถึงตีไม่ได้เลยในระดับมือตกปลาปกติอย่างพวกเรานะฮะแต่ก็มีเรื่องเล่านะก็มีเรื่องเล่ามันอยู่ว่านักตกปลาเนี่ยโปรเลยเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะเขาฝึกตีเดี๋ยวพร้อมโดยที่ลอกไม่มีระบบหน่วงเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะเอาเป็นว่า CL25 เดิมๆเนี่ยตีเดี๋ยวปอมไม่ได้แล้วกันนะไม่แนะนำเลยสำหรับมือใหม่เนี่ยผ่านไปเลยนอกจากมันไม่มีระบบหน่วงเนี่ยผมก็ยังเจอปัญหาอีกหลายจุดเช่นตัวปรับฟีสปูนกดแล้วมันไม่ค้างบางไม้เนี่ยผมตีไปแล้วเนี่ยเหยียบพุ่งครึ่งทางละไอ้ปุ่มเนี่ยมันเด้งคืนใช่ตึ้งหัวทิ่มเลยแล้วก็ตัวปรับคอนสปูนเนี่ยมันคลายตัวง่ายเกินไปการเรียงสายยังไม่ต้องพูดถึง
เรียงสายได้ไม่ดีเลยสายมันกองอยู่ตรงกลางแต่ก็อีกนั่นแหละทุกปัญหาที่ผมเล่ามาเนี่ยถ้าเราจะมองเป็นมุมที่ท้าทายมันก็ได้นะฮะโดยเฉพาะนักตกปลาสายโมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมแสดงให้เห็นแล้วว่าผมเอาแม่เหล็กเนี่ยมาทำเป็นระบบหน่วงสปูนเนี่ยมันก็สามารถตีปอนได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวบางไม้เนี่ยผมตีต้องบอกว่าว้าวเลยแหละด้วยราคาค่าตัวที่ไม่ถึง700บาทอะสิ่งที่เราได้รับก็คือลอกทรงกลมน่ารักน่ารักเท่ๆเท่ๆ เนี่ยแล้วก็มันเป็นลอกรอบที่ต่ำมาก 3.8 ต่อ1เราไปใช้เดินเหยียบปอมที่แบบต้องการให้มันช้าเป็นพิเศษเลยอย่างปลายางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าลอกหมิงหยาง CL25 เนี่ยมันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวเลยครับสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับนักตกปลาสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดได้นะครับหากผมมีผลงานหรือไอเดียแต่งลอกใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันทีหลังขอให้สนุกกับการตกปลานะครับแล้วอย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ